ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับเช้าวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่บรรยากาศรายการก่อนกำหนดเนื่องจากว่ามีภารกิจที่ศาลอาญานะครับเลยออกอากาศในรถมาดูข่าวบักศรีหาเหตุครับเมื่อวานเกิดเหตุกรณีที่นายบักศรีหาเหตุนั้นนะไปชกขออภัยนะครับลุงไปชกบักศรีหาเหตุนะครับแต่กรณีที่บักศรีหาเหตุนั้นจะไปแจ้งความโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะในข้อหาอะไรรู้ไหมในข้อหาที่บอกว่าประยุยงเด็กในการที่จะไปชุมนุมนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าลุงแกทนไม่ไหวเมื่อวานนี่โอ้โหนะครับจอแทบแตกกันนะลุงก็ชกเอาเตะเอานะเตะโดนมั่งไม่โดนมั่งชกโดนมั่งไม่โดนมั่งไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าสามารถพิสูจน์กันในคลิปได้แต่ที่แน่ๆปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากนะพอๆกับโน้ตที่ไปเดี่ยว13เลยล่ะครับดีไม่ดีนะครับผมว่าดังกว่าโน้ตเดี่ยว13เข้าไปอีกลุงก็ซัดเข้าไปหลายหมัดครับนะยังไม่พอเห็นบอกว่าเสยคางด้วยเนี่ยคุยนี่ลุงก็คุยอย่างนั้นลุงเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ปัญหาคืออะไรฮะปัญหาหลังจากนี้แน่นอนเมื่อวานผมบอกว่าโอ้ยบักศรีคุณจะเอาผิดลุงหรือผมว่าน่าอย่างบักศรีที่ยังไงก็ไม่ยอมลุงแน่นอนนะครับจะต้องมีการแจ้งความผมเชื่อว่าอย่างนั้นนั่นก็คือเมื่อวานที่พูดคุยกันนะวันนี้ครับผมดูจากข่าวอีกบักศรีจะไปแจ้งความข้อหาอะไรรู้ไหมบักศรีจะไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายตามมาตรา295ของประมวลกฎหมายอาญาครับนะผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายบาดเจ็บนะครับจนรับบาดเจ็บเนี่ยนะครับคือเป็นความผิดที่เขาเรียกว่าน้องๆสาหัสน้องๆสาหัสผมก็เลยมองว่าเฮ้ยบักศรีถ้าผมดูคลิปดูภาพนะจากเมื่อวานแล้วนี่นะครับมันไม่น่าจะเป็นบาดเจ็บนะไม่น่าจะเข้ามาตรา295ของประมวลกฎหมายอาญานะยังมากมันก็แค่ละหุโทษนะครับรู้ไหมอีความผิดอย่างนี้มันปรับ500บาทตะโตนะครับจะไปแจ้งความเวอร์ที่มันเป็นมาตรา295จะไปดราม่าให้เห็นว่าโอ้ผมนี่บาดเจ็บเมื่อวานผมดูบักศรีออกมาพูดบักศรีบอกว่าแม้ลุงต่อยผมเนี่ยนะผมก็ระวังนะครับเพราะว่ามันผิดสังเกตแน่ลุงทำตัวเหมือนเป็นผู้สื่อข่าวกระแซะเข้ามาใกล้ๆผมก็เลยเริ่มรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าทำนองอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นพอชกผมก็เลยหลบหมัดครับ ผมก็เลยหลบหมัดนะก็สางกันไปสางกันมานะหลบหมัดก็แสดงว่าไม่โดนหมัดครับถูกไหมฮะหลบหมัดก็แสดงว่าไม่โดนหมัดบักศรีนะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นบอกว่าจะไปพบแพทย์มาวันนี้บักศรีบอกว่าจะไปแจ้งความในมาตรา295ของประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายบาดเจ็บนะครับนะอันตรายบาดเจ็บเอาก็เสยมาแล้วบอกว่าป้องกันตัวได้นะหลบหมัดได้แล้ววันนี้มันจะไปบาดเจ็บตรงไหนล่ะบอกว่ารู้สึกอาการเคล็ดที่คอว่าอย่างนั้นบักศรีเอ้ยบักศรีนะครับของอย่างนี้ผมบอกได้เลยนะบักศรีนะถ้าสมมุติคุณไปแจ้งความมาตรา295นะทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายบาดเจ็บตามมาตรา295เนี่ยนะครับมันพิสูจน์กันด้วยคลิปครับนะมันพิสูจน์กันด้วยคลิปได้มาดูคลิปแล้วโดนหมัดจริงหรือเปล่าเห็นรูปคางนะครับรูปคางอะไรทำนองเนี้ยไอ้ลุงแกก็พูดตามภาษาแกเสยไปคางแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าสื่อเนี่ยมันจับภาพได้หมดครับนะว่าโดนหรือไม่โดนถ้าสมมุติว่าไม่โดนบักศรีไปแจ้งความมาตรา295ระวังนะครับมันจะกลับมาที่ตัวเองนะนะพนักงานสอบสวนก็เช่นเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยมันโดนคางจริงหรือเปล่านะนะหรือว่าใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์บางทียังเชื่อไม่ได้นะครับผมจะบอกให้ต้องดูที่คลิปพอใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ออกมาสมมติว่าเอ้ามีรอยช้ำที่ปลายคางหรือคางอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่าดูภาพเราไม่เห็นโดนคางเลยนั่นแสดงว่าไม่แน่นะครับผู้เสียหายบางคนเนี่ยไปต่อยตัวเองนะผมจะบอกให้
อันนี้ตำรวจก็ต้องชั่งน้ำหนักต้องดูพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้แปลว่าปกป้องลุงนะครับแต่ว่าแนะนำลุงครับนะแนะนำลุงนะว่าลุงนะไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหนะครับมันพิสูจน์กันได้ลุงเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับเอาละวันนี้ก็เลยขอเข้าบรรยากาศนะครับกับท่านผู้ชมที่ตรงประเด็นเห็นข่าวแล้วอดที่ออกมาพูดไม่ได้เพราะว่าเห็นบอกว่าลุงเนี่ยวันนี้ออกรายการหนกระแสแล้วจะไปที่สน.ลุงจะได้รู้แต่ลุงติดตามรายการตรงประเด็นอยู่นะจะได้รู้ว่าแม่นะครับทิศทางมันต้องเป็นอย่างนี้นะลุงนะเออนะครับมีอะไรลุงบอกได้เลยนะครับ เอาละครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็หลายคนบอกว่าเอาลุงนะครับค่าปรับเท่าไหร่เดี๋ยวจัดการให้เขาว่าอย่างนั้นนะครับบักสีมาพูดอีกนะเมื่อวานบอกว่าบักสีบอกว่าถ้าใครช่วยค่าปรับลุงถือว่ามีความผิดปะโถบักสีคนมันจะช่วยคนนี่นะทำไมมันต้องผิดล่ะครับนะเอออย่าไปกันนี่ที่เขาต่อยคุณเนี่ยลุงเนี่ยนะเพราะอะไรวะคุณไปบอกว่าอะไรนะที่สารรัฐนูลวันที่30อ่ะบอกว่าใครลงถนนเนี่ยนะลงถนนเนี่ยเพื่อที่จะประท้วงไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาจะแจ้งความจับเห็นไหมคือคุณไปกันฆ่าเขาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นักร้องแล้วบักสีเอ้ยนะครับลุงเขาก็เลยหมั่นไส้อันที่เขาพูดของลุงเองนะเขาบอกอะไรเป็นสิทธิการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะลงไปประท้วงไม่เห็นด้วยกับประยุทธ์ซะหน่อยจะจับเขาหมดเขาก็หมั่นไส้คุณคราวนี้เหมือนกันบอกว่าใครออกสตังค์ช่วยค่าปรับลุงอาจจะแจ้งความก็ถือว่าเป็นความผิดประตูบักสีนะครับจะอะไรกันนักกันหนาบักสี พูดได้แค่นี้ละครับขอบพระคุณครับวันนี้ผมจำนงเชิญพรครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ